เราข้ามมาที่วงการหมัดมวยกันบ้างนะครับแมนนี่ปาเกียวนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าอยากจะเล่นในโอลิมปิกเกมที่บราซิลนะครับโดยที่แมนนี่ปาเกียวนะครับยอดนักชกชื่อก้องชาวฟิลิปปินส์นั้นเผยว่ามีความคิดที่จะลงแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในศึกโอลิมปิก2016ที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะครับโดยนักมวยเจ้าของฉายาเดอะแพ็กแมนนะครับเพิ่งเดินทางกลับถึงประเทศบ้านเกิดหลังจากเอาชนะทิโมธีแบดลีย์ในไฟสังลาสังเวียนผ้าใบของตัวเองนะครับพร้อมคว้าแชมป์รุ่นเวลเทอร์เวทมาครองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับปาเกียวนั้นให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรีไทร์ของตัวเองว่าครอบครัวเขามีความสุขกับการตัดสินใจครั้งนี้นะครับรวมถึงตัวเองด้วยส่วนรายละเอียดตัดไปนะครับสำหรับนักชกวัย37ปีนั้นยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าถึงโอกาสในการลงเล่นโอลิมปิกเกม2016ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับเขารู้สึกว่าตื่นเต้นมากกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับและตัวเองอยากจะลงแข่งขันในฐานะทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับปาเกียวนะครับเขายังไม่เคยได้แชมป์โอลิมปิกมาก่อนนะครับอายุ37ปีแล้วยังสามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าโอลิมปิกที่มวยนั้นเขากำหนดไว้ที่40ปีนะครับต้องดูว่าปาเกียวนั้นจะลงแข่งด้วยหรือไม่นะครับ2ท่านครับ